สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวนะฮะเทลา่าคอนโคลเลอร์โอเพนท็อป ซีรีส์ Open Top หมายความว่าเป็นซีรีส์มีนักขับนะฮะซึ่งซีรีส์นี้มีด้วยกัน5กล่องนะครับอ่านี่ก็คือ1ใน5กล่องแต่ว่าที่และอีก4กล่องที่เหลือถ้าหาได้ก็จะหามานะครับกล่องนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากรุ่นพี่ที่รู้จักให้มารีวิวได้แต่ห้าประกอบนะ เราต้องตกลงกันก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการคลิปเปิดกล่องมาแล้วก็มาดูกันนะฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับใครได้มาก็อ่าหรือใครเห็นที่คนกําลังปล่อยดูจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเอาหรือไม่ควรเอานะฮะตัวนี้จะเป็นรหัส94891นะครับข้างในมีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้จะประกอบด้วยยางโตนะฮะ ยางตัวนี้จะใหญ่กว่าโดนัทนะครับใหญ่กว่ายางโดนัทอันนี้เทียบให้ดูยาอันนี้คือยางโดนัทนะมันจะโตกว่าดิดหน่อยนะฮะโตกว่านี้เดียวนะแต่ว่ายางโดนัทมันดียังไงยางโดนัทมันจะดีตรงที่ว่าสัมผัสพื้นจะน้อยกว่าทําให้เล่งความเร็วได้มากกว่านะฮะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นล้อโต ด้านเท่านะครับประมาณนี้ฟุตเฟืองซุปเปอรท์ทูเพราะนี่คือโครงซุปเปอร์ทูนะฮะโครงซุปเปอรท์ทูสีกรม,มท่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นคนขับซึ่งคนขับเนี่ยต้องไปทำสีเองนะไม่ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับคนขับทำสีเองท้าจะเป็นสีเทาแล้วก็บอดี้สีขาว ทาร์ตเทาโกมา่าถ้านึกให้ถึงที่ใกล้เคียงก็จะมีเลสติงเกอร์พรีเมียมนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็ประมาณละเช่นนี้นี่คือคู่มือการประกอบซึ่งก็มีการทำสีเหมือนตัวเทล่า V.S. นะฮะทำสีจุดเดียวกันแต่สติ๊กเกอร์ไม่เหมือนกันของเทล่านั้นจะเป็นสีส้มถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่ามันก็สีแบบนี้แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเนาะโอเคครับก็ คลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะเราแกะให้ดูกันด้านในเฉยๆชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะครับสนับสนุนการด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้และขอบคุณไวรัสมินิโฟล์วนะครับสปอนเซอร์หลักของเราะะจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ทำย่านะครับเลือกชมเลือกชอปได้มีลิงก์ทั้งเพจและช็อปปีอยู่ใต้คลิปนะฮะคลิปนี้ก็มีใครทักไปทางเพจ Facebook บอกว่ามาจากช่องไวท a แคทก็จะได้ส่วนลดทางร้านอีก15%นะครับ เก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อยก่อนโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ